สวัสดีค่ะช่องปนาภาธรรมนะคะวันนี้จะเอารายการแมตช์ที่มันที่สุดในวันนี้นะคะในรายการอยุธยาวอลเลย์บอลอินวิสเตชั่นนะคะที่แข่งที่อยุธยานะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นแมตช์ที่2แล้วนะคะระหว่างนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะคะเจอกับขอนแก่นสตาร์นะคะทุกคนทั้งคู่ชนะมานะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าขอนแก่นก็ชนะสุพรีมมานะคะแล้วก็นครราชสีมาคิวมินซีวีซีก็ชนะนครนนท์มานะคะวันนี้ก็คู่ที่ชนะก็มาเจอกันแล้ววันนี้จะมันแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะคะทางฝั่งขอนแก่นสตาร์ก็จะมีตัวเด็ดๆก็จะมีแก้วกัลยานะคะมีกันนิกานะคะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายคนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแต่ทางนครราชสีมาก็จะมีพี่ออนออนุมาสิทธิลักษณ์มีสสิภาพรนะคะมีวารุณีค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเซตแรกเลยจ้าประตูได้ของโคราชเอาไว้ได้หลายครั้งแล้วเสิร์ฟต่อครับลดนิดนึงแล้วให้ออนผิดจังหวะแก้วกัลยาพลาดครับแก้วกัลยาหรือไม่เล่นดีนะคะดูสิคะลูกนี้เลยทำให้เสียจังหวะไปเลยค่ะ3ต่อ6ครับโคราชไล่มาเหลือ3คะแนนออนมาเสิร์ฟบอลแรกใช้ได้ครับยกมาพิทยายอดหวานมากครับตอนนี้อภิชาติที่จะโศกนะก็เลยเนี่ยค่ะยืดมือไปแกนสตาร์ยังคงนำอยู่เหมือนเดิมหมายเลข8ครับแก้วกัลยากับบุญชลาเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกโอ้กักกันเองครับระหว่างณัฐพรกับสสิภาพรครับต้องขอเวลาด้วยนะคะเสิร์ฟต่อครับแก้วกัลยาบอลแรกใช้ได้ครับยกมาโค้งหลังวิรัญญุภาทีมาท้าบล็อกลองไม่ได้อีกแล้วอภิญญาตูดกลับอีกครั้งนึงแต่ลูกนี้บิดออกไปเองครับโอ้ยน่าเสียดายเหมือนบุกตรงอะนะคะแต่ว่าน่าจะบิดเยอะไปนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะรุ่งครับทีมชาติไทยเสิร์ฟมาครับรับบอลแรกใช้ได้กันนิกาตีมาทับบล็อกกลับมาบุกใหม่3เมตรสุดที่หน้าตีมาทับบล็อกเซฟได้ครับโคราชได้โอกาสสาสีมาพอดขึ้นแล้วก็ปิดมุมตรงทะลุไปเลยครับเสาลูกนี้นะคะตีทะลุบล็อกนะคะครับน้องกีตาร์ครับวันนี้การลำเสิร์ฟมาบอลแรกตีเอาไอ้ลูกนี้ผิดจังหวะกันเองครับพยายามจะยิงบอลเอ็กให้แก้วกัลยาแต่มันสูงไปนิดนึงก็น่าเสียดายก็พยายามเอื้อมจะเล่นแล้ว6ต่อ8แล้วครับเหลือแค่2คะแนนครับเสิร์ฟมาวารุณีบอลแรกไม่ดีแล้วครับอภิญญาตีแก้ไขหลุดออกไปอีกครั้งครับโอ้เออเล่รัวๆเลยครับทางด้านของขอนแก่นเยอะค่ะวารุณีการลำเสิร์ฟมารับมายกหัวเสากันนิกาติดบล็อกลองไม่ทันครับโอ้ลงแดนหลังครับเป็นกันนิกาแต่ว่าใช่ครับต้องดูว่าจะเปลี่ยนเกมลุกยังไงครับขอนแก่นเสิร์ฟต่อครับวารุณียาวออกหลังครับโอ้น่าเสียดายครับเกมกำลังไหลกลายเป็นว่าตอนนี้ขอนแก่นกลับขึ้นมานำเป็น9ต่อ8นะคะเป็นทางด้านการตัวเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาแยกกันรับไปนิดนึงบอลฉลับข้างหลังตามไปเก็บครับฟรีบอลตกกลางของขอนแก่นมาแล้วรับฟรีบอลมาวิ่งไหลหลังมาหาไทยรัฐครับโอ้คมจริงๆครับไหลหลังไทยรัฐกลับบอลระยะยาวของพัทยรัตน์นะคะอภิญญามาลูกนี้นัทพรรับได้ครับยกมาหัวเสาสาสีภาพรไม่พลาดครับจังหวะนี้ต้องบอกแรงเนี่ยบล็อกเนี่ยเอาแทบไม่อยู่ตลอดเลยค่ะเสิร์ฟมานัทพรรับบอลแรกล้มไปนิดนึงแล้วยังไงครับมีบอลมาโอกาสขอนแก่นมาแล้วสั้นหน้าของพัทยรัตน์ไม่ตายยกมาแล้วสาสีภาพรติดบล็อกลงได้โอกาสในทีมเป็นวิรัญญุภาตีมุมตรงหลุดออกไปเองครับคุณวิรัญญุภากะจะตีไปนิดนึงอะค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะคือปิดขวามากไปล้อโอ้หลุดออกหลังไปครับโอ้พลาดไปครับขอนแก่นน่าจะพยายามเสิร์ฟให้ลงเส้นนะนะคะแต่ว่าอาจจะแรงไปนิดนึงอะมีการล้ำครับเสิร์ฟมาแดนหลังบอลแรกดีมากยกมากันที่การตีสวนแต่ติดบล็อกครับไปเจอบล็อกของชิ้นตังพรกับวิธีที่เราบอกว่าทุกต้นเลยค่ะว่าบล็อกใหญ่วันนี้เปลี่ยนมาแทนบอลสั้นครับมาทำเสิร์ฟโดยเฉพาะค่ะเสิร์ฟมาครับเข้าจุดเตะยกมาวิญญาติดบล็อกลองได้โอกาสบุกกันที่การตีมาทำบล็อกไปข้างหลังมีคนลองอยู่อีกหนึ่งที่สั้นของไทยรัฐเกี่ยวมากโคราชยกมาหัวเสาข่าวสีมาพอติดบล็อกแล้วมันออกครับโอ้โหเสียดายแทนขอนแก่นค่ะก็มาทันแล้วนะคะแต่ว่ารวบแล้วส
2ครับท้ายเกมแล้วขอนแก่นตามอยู่2แต้มเสิร์ฟมาบอลแรกดีมากยกมาวิรัญญุภาไม่พลาดครับไล่เส้นลงไปเหมือนจะตีไม่ค่อยเก่งยังเป็นคะแนนให้กับทางก็จังหวะพอดีค่ะก็เลยเลือกที่จะเล่นบอลสองถ้าจะเตะต้องเตะตรงนี้ก่อนแก่นเสิร์ฟมากริกาบอลแรกพอใช้ครับยกไหลหลังแล้วก็ลุ้นบล็อกครับตรงนี้ยกไหลหลังให้ชิตาพรนะคะแล้วไปเจอค่ะเนี่ยค่ะเลยทำให้ยากนิดนึงนะคะชิดจงครับ24 21ครับเซตพอยต์สิตาพรตัวเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีไหลหลังไม่ทีนึงค่ะไทยรัฐไม่พลาดแล้วก็เจาะบล็อกเล็กเหมือนกันครับทางด้านของขอนแก่นเป็นการแลกไหลยาวกันเลยนะคะตอนนี้ในช่วงท้ายเกมครับอันไหนละเสิร์ฟมาบอลแรกลดนิดนึงโอ้โหสิริมาประสบการณ์เหลือกินเหลือใช้มากกาวกระยาครับเสิร์ฟมาบอลแรกไหลหลังชิตาพรเต็มบล็อกครับลูกนี้เก็บอยู่ครับสุธิดาภาสังไปเยอะค่ะเซตนี้ขอเซฟบ้างค่ะก็พอเจอค่ะขอต้อนรับขอนแก่นนำเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้ครับยกมาสุธิดาเก็บได้แต่ว่ายังไงเอาช้าไปเอ้าจังหวะของโคราชแล้วครับเอาลดอีกแล้วขอนแก่นได้มุมอีกทีนึงสุธิดาตีติดแล้วก็โอ้แต่เอาไม่อยู่ดึงบอลไม่ขึ้นครับชิตาพรสีมาเสิร์ฟอีกครั้งบอลแรกวิ่งครับโอ้ต้องแก้ไขครับวิญญาลาดรับได้ครับยกมามีหลังวิรัญญุภาตีติดบล็อกเซฟยกมามีหลังสุธิดาหยอดมาลองได้ยกมา3เมตรของศักดิ์ศรีทาพรติดคะแนนนี้ครับเรียกเป็นเต็มที่เลยค่ะลูกนี้บอกเป็นปืนใหญ่ระยะไกลครับลูกนี้ใช่ค่ะลันเบเยอะเลยค่ะเสิร์ฟว่าสิริมาบอลแรกยังดีอยู่ว่าเหมือนกันยกไหลหลังบอลมาอ้าวไม่ได้ตีแล้วโอกาสของโคราชครับในโบมีหนึ่งครั้งยกมาไหลหลังวันนี้เซฟบล็อกได้ครับขอนแก่นโค้งหมากมาสุธิดาติดบล็อกเอ้าอภิญญาตีข้ามไปเลยครับยังไงครับโคราชพลาดกันเองเอาสวนออกครับโอ้ลูกนี้ที่กระบอยครับตัดสินใจสวนแดนหลังครับมานำไป2คะแนนแล้วครับสีมายังเสิร์ฟอยู่บอลแรกก็ยังก็ลดครับลูกนี้โดนซ้ำแต่ไม่ตายเอาหาบอลไม่เจอครับจะได้ตีเอายังไงครับเนี่ยโคราชต้องแก้ไปก่อนโอกาสบุกอภิญญาโอ้เข้าโซนนะตะพอนครับสามเมตรสติลาพรสวนมาฉันแหลบบล็อกลงในแดนของขอนแก่นครับไม่ผิดหวังนะคะโอ้อยู่ไม่ได้ครับเป็น4คะแนนกระโดดเสิร์ฟยกมาสุธิดาตีมุมตรงโอ้ลงสามเหลี่ยมครับแน่นอนจริงๆแก้วกัลยาเสิร์ฟมาหลังบอลแรกสวยไหลหลังชิตาพรเก็บได้แล้วยกอ้าวมีบอลโคราชเอาไปยกมา3เมตรสติประพอดโอ้โหแบนมากครับแต่ว่าเลือกลงท้ายก่อนมา11ครับไหลแล้วครับคะแนนของโคราชชิตาพรเซิร์ฟบอลแรกชิตาคายอีกแล้วพูดตรงนี้มาซีซั่นหน้าครับยกมาไหลหลังว่าลูกนี้ใส่สกอร์รอได้เลยครับชิตาก็เลยเลือกที่จะจัดเสิร์ฟมาบอลแรกดีนะครับยกมาสุธิดาตีเก็บได้ครับสิริพรมาต่อมาวิธีมา3เมตรตีมาเก็บได้เหมือนกันบอลสั้นมาแล้วอนุพร12 16ครับพัชราทิพย์เสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีอนุมาต้องแก้ไขแล้วก็เป็น2บอลครับจังหวะนี้วิรัญญุภาบอลแรกถูเส้น3เมตรครับยกไหลได้ยอดเรียบร้อยครับบอลลูกนี้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ยอดเยี่ยมลูกนี้บอลแรกดีครับเข้าแล้วยังไงยกมามือซ้ายตีแฉลบบล็อกลงไปครับกด14 20ครับขอนแก่นตามเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดยกมาวิรัญญุภาตีปะทะบล็อกลงบุกมาเอ้าลูกนี้ผิดซิกครับโอ้ย15 20ครับทีมงานเสิร์ฟต่อบอลแรกอยู่เส้น3เมตรอีกแล้วยกสูงๆวิรัญญุภาตีปะทะบล็อกลองเล่นใหม่ครับยกมาคราวนี้เอาตัวมาหยอดเก็บเนียนครับยกมาสวัสดิ์ภาตีประคองโอกาสของโคราชเอาตัวมาตีเล่นจะบล็อกแล้วก็ออกมีประสบการณ์ขนาดนี้ค่ะเชี่ยวจริงๆค่ะในการแก้แต่ละลูกลูกนี้คือจงใจเลยครับแล้วก็เล่นด้วยเสิร์ฟเองครับเอาตัวมาโชว์มาบอลแรกเข้าจุดยกมาสวัสดิ์ภาตีนักบอลรับได้แต่ไม่มีใครต่อครับมาเปลี่ยนตัวรับเสิร์ฟครับ
ไม่ต้องพูดเสิร์ฟมาบอลแรกวิ่งครับสศิลาพรตีอัดเลยครับโหไม่ต้องคิดมากครับบอลแรกตอนนี้ตามอยู่ครับ16-22ครับกรณีเสิร์ฟบอลแรกก็ดีครับสั้นหน้าครับลูกนี้กัลยาทำได้ดีครับ17-22ครับบอลแข่งเสิร์ฟที่กระถ่ายรับได้โยกมาสศิลาพรติดบล็อกล้อมบุกใหม่สศิลาพรติดบล็อกอีกทีนึงแก้วกัลยาจ้องอยู่แล้ว4คะแนนครับคอนแทคสตาร์ชมเพิ่งเสิร์ฟมาบอลแรกโอ้โหแม่นเป๊ะซัดได้มารับได้ครับยกมาเสาผ้าตีอยากเก็บได้ยกมาโค้งหลังเรียวยุพาเอ้าโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่ายืนผิดตำแหน่งครับคุณนุชแต่ชมพูนุชแน่38ได้2คะแนนครับโคราชวิรัตยุพาเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีนะครับเดินตั้งมาเสาผ้าตีเอ้าฉลับบล็อกชิตพรลงครับครับเสาผ้าสูงครับบอลแรกเส้น3เมตรครับยกมาวิรัติยุพาเอาเก็บได้แต่ล้นหรือเปล่าเล่นบอลสองโอ้แล้วทุกคนอ่านออกสาธิตพรจุกใจที่ใส่บล็อกแต่ว่ากรรมการบอกว่าไม่โดนครับเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีชาเลนจ์นะเอ้าชิตพรครับไปตัดจังหวะรับครับเป็นเอสของขอนแก่นขอนแก่นตาม21-23ครับสองพาเสิร์ฟบอลแรกดีครับยกไหลสั้นมาชิตพรเก็บได้ชมพูนุชยกมาแก้อ้าวโยนมาสศิลาพรโดนบล็อกอีกลองได้สศิลาพรประคองครับลูกนี้เอ้าประคองลงบอครับลูกนี้ไปเป็นเซตทอยก่อนนะครับราชสิมาครับสศิลาพรครับเสิร์ฟเองกระโดดเสิร์ฟโอ้ยบอลล้นไหมไม่ล้นครับโค้งหน้าสุชินารับได้ครับโยนมาพัชราพรติดบล็อกแล้วก็ลงครับเอ้ายังไม่ตายยังไม่ยอมว่าคอนแทคสตาร์โอเคตัวขับลงมาเลยครับอัตมาสิริรักษ์กล่าวว่าจะไม่ลงแล้วแต่ติดบอลเมื่อกี้ต้องลงครับ22-24ครับแต่ภรรยาเสิร์ฟต้องไม่เสียนะครับตอนแรกไม่ค่อยดีนะอัตมาได้ตีติดแก้วภรรยาแล้วออกไปฝั่งเลยครับก็เป็นเซตไม่ได้ครับสิริรักษ์คอนแทคสตาร์ตามอยู่3คะแนนสำหรับมาเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับพอเดินแก้ไขมาพัทยาประคองโอกาสมาแล้วยังไงไหลหลักแล้วพัทยาไม่เหลือครับเป็น2คะแนนติดแล้วนะสำหรับไหลก็ต้องบอกว่าขนวันทุกดีครับใช่ค่ะโอเคกลับลงมาครับวิรัติยุพากลับลงมาเลยครับบอลแรกไม่ดีแล้วครับโยกวิรัติยุพาตีมาทับบอลไทยโอ้ยลงเลยสนามเขาเสียดายกันใหญ่ครับบอลกันคือบอลแรกมันเลยทำให้เสียจังหวะไปหายใจนะครับเสิร์ฟแล้วเป็นยุพาบอลแรกใช้ได้ครับยกมาสุธิดาโอ้โหจบครับตรงนี้จบจริงๆบอลของชิตพรคะแนนเกมครับ4คะแนนเสมอครับเอายังไงครับโคราชยุพาครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับตีเองครับโอ้ไม่ได้ตีด้วยชมพูนุชโอกาสของโคราชยกมาแล้วสาธิตพรเก็บได้จังหวะปัดเอาพอรู้ทันยกมาสาธิตพรยิงยอแล้วก็ออกครับตรงนี้น่าจะอ้อมเสาอากาศคือลูกนี้สิริมาน่าจะเสียขึ้นโดดแล้วตัวตกลงมาแล้วอะแต่บอล19-22ครับแก้วกัลยาเสิร์ฟค่ะบอลแรกนี้ไหลหลังมาแล้วเก็บได้เอ้าวิ่งเข้าเน็ตแล้วต่อไม่ได้ครับผลการได้เสียดายครับคือเหมือนจะพูดก็ออกมากลับลงมาครับขึ้นแต่หน้าแล้ว23-19เอาไป2คะแนนครับโอ้ยไปสศิลาพรครับกระโดดเสริมมาหนักๆแต่บอลแรกโอ้มาออตุมาโอ้นี่ครับจังหวะสำคัญไม่ต้องถามหาใครครับจ่ายมาอย่างนี้ใครจะรับได้ครับเนี่ยคือจงใจตีใส่แขนนะไม่มีโอกาสครับนครราชสีมาชิตพรเสริมมาเกมเลยไหมเกมเลยไหมเกมครับจบเกมครับ25-20ก็นครราชสีมาครับเก็บชัยชนะไปได้3-0เซตครับ25ก็เป็นอันว่าจบแล้วนะคะทุกคนสรุปว่านครราชสีมานะคะคิวมินซี V4 ชนะขอนแก่นสตาร์ V4 นะคะ3-0เลยนะคะ25-22 25-22 25-20นะคะทุกคนก็สรุปว่านครราชสีมาชนะ2แมตช์แล้วนะคะมี6แต้มแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นครราชสีมาจะเจอสุพรีมนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ